วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาติดตามต่อนะครับกับพี่น้องนาบอนนะครับเดินทางจากนาบอนถึงกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะมาเรียกร้องนะครับให้มีการยกเลิกกระบวนการสร้างโรงไฟฟ้าขยะพิษนะครับที่โรงที่อำเภอนาบอนสำหรับวันนี้พี่น้องนาบอนนะครับกำลังเดินทางมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อเหตุผลต้องการที่จะยื่นหนังสือให้พลตำรวจเอกวีระชัยทรงเมตตาอดีตรองผบ.ตร.ตำรวจแห่งชาตินะครับผ่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งนะครับของบริษัท SCE นะครับที่เป็นตัวอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าที่นาบอนในครั้งนี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่เดินทางมายังกรุงเทพในขณะที่ขณะนี้ยังต้องเจอกับช่วงสถานการณ์โควิดระบาดแต่พวกเขาเหล่านี้นะครับก็ยอมสละตัวเองนะครับแต่ไม่ยอมให้ลูกให้หลานมาเป็นผู้เสียสละในการปกป้องบ้านปกป้องเมืองปกป้องแผ่นดินเกิดนะครับวันนี้เขากำลังเดินทางนะครับตอนนี้กำลังเดินทางไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อไปยื่นหนังสือโดยหมุดหมายในวันนี้นะครับพี่น้องจากนาบอนนะครับเครือข่ายปกป้องนาบอนจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงพิษนะครับก็จะเดินทางไป2จุดนะครับในตอนเช้านี้เริ่มต้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับด้วยเหตุผลหนึ่งนะครับอดีตรองผบ.ตร.อีกท่านนึงก็จะมีสถานะเป็นหุ้นส่วนนะครับหรือว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งของบริษัทเอสของบริษัทนะครับที่ไปสร้างโรงไฟฟ้าที่อำเภอนาบอนนะครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับของการเคลื่อนไหวของพี่น้องนาบอนนะครับเมื่อวานนี้นะครับได้เดินทางไป2จุดเช่นเดียวกันนะครับโดยจุดที่1ได้เดินทางไปยังกกพ.สำนักงานกำกับกิจการพลังงานนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับเพื่อไปยื่นหนังสือเช่นเดียวกันเพื่อให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิของชุมชนในพื้นที่ของบริษัทนะครับในเรื่องของกระบวนการและขั้นตอนความไม่ชอบมาพากลของการลงไปจัดทำข้อมูล EIA นะครับหรือว่าการประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามานะฮะก็ขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องนาบอนด้วยACEไม่มีทางเป็นผู้นำพลังงานสะอาดถ้ากระบวนการไม่สะอาดอันนี้เป็นข้อความนะครับที่เป็นเสียงสะท้อนนะครับเป็นเสียงสะท้อนให้เห็นว่าการไปสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลหรือว่าไปสร้างโรงไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะฮะในลงพื้นที่ลงใจกลางชุมชนเนี่ยมันไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับวันนี้คนในพื้นที่ที่โดนผลกระทบนะครับอยู่อุตส่าห์ดันด้นเดินทางมาจากพื้นที่นาบอนมาจนถึงกรุงเทพในขณะที่สภาวะวิกฤตการระบาดของโควิด
19ยังรุนแรงมากขึ้นนะครับยังรุนแรงแต่ทุกคนก็ไม่มีความหวาดกลัวนะครับนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับครับตอนนี้ทางเครือข่ายได้ส่งตัวแทนเข้าไปด้านในแล้วนะครับเพื่อที่จะขอพูดคุยเจรจานะครับเพื่อที่จะมายื่นหนังสือในครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราขอแจ้งให้ทราบว่าเครือข่ายที่มานะครับคือเครือข่ายปกป้องนาบอนจากโรงไฟฟ้าเชียงเหมิงพิษนะครับซึ่งเป็นของนะครับซึ่งเป็นของบริษัทเอฟซอลูทคลีนเอเนอร์จีซึ่งมีผู้ถือหุ้นลำดับที่หนึ่งคือพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตานะครับซึ่งเป็นอดีตรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับดังนั้นวันนี้นะครับเป้าหมายที่เรามานะครับเรามีความประสงค์ที่จะให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานงานไปยังพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตานะครับให้มาพบพวกเรานะครับวันนี้นะครับเพื่อมารับข้อเสนอนะครับของพี่น้องที่มาจากอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้ยุติโครงการที่เป็นการทำร้ายทั้งเรื่องของวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมนะครับและที่สำคัญที่สุดบริษัท ACEN นี้ได้ไปซื้อที่ดินแล้วล้อมคนนาบอนไว้13อย่างน้อย13ครัวเรือนที่จะต้องทนทุกข์อยู่นะครับในพื้นถิ่นดินเกิดนะครับที่จะต้องอยู่ท่ามกลางโรงงานนะครับทั้งรถขนส่งทั้งเสียทั้งฝุ่นทั้งมลพิษเละหนังซ้ำยังดึงน้ำจากในชุมชนไปใช้ซึ่งเรามองว่านะครับในฐานะที่เป็นบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้ชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่การกระทำเยี่ยมนี้มันบ่งบอกได้ว่านะครับไม่ให้คุณค่าของความเป็นคนนาบอนเลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและอยากจะนำเรียนให้จากพี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมจะยืนรอตรงนี้อย่างน้อยสัก15นาทีเพื่อให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานงานไปที่พลตำรวจวิรชัยทรงเมตตานะครับในการประสานงานแจ้งว่ามีเครือข่ายมาพบเพื่อขอยื่นหนังสือขอให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยดำเนินการและแจ้งผลในระยะและเราจะใช้เวลาอยู่ตรงนี้นะครับอย่างน้อยก็สัก5นาทีถึง20นาทีในระหว่างที่รอคำตอบนะครับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้คนตำรวจเอง
ุทธชัยทรงเมตตามารับหนังสือด้วยมือตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะรอตรงนี้อยู่ในเบื้องต้นขอเรียนท่านทุกท่านให้ทราบและขอความอนุเคราะห์เร่งประสานงานโดยด่วนขอบคุณครับเอาละครับทีนี้เครื่องราวก็เท็จจริงมันเป็นอย่างไรนะครับในเบื้องต้นผมชี้แจงว่าทางบริษัท Absolute Green Energy หรือบริษัท ATA ที่มีพลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตาและตระกูลทรงเมตตาเป็นผู้ถือหุ้นหลักมีโครงการที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด25เมกะวัตต์จำนวน2โรงที่อำเภอดาวน์จังหวัดนครปฐมโดยในการเข้าไปเช่าซื้อพื้นที่นะครับได้มีรายหน้าไปบอกว่าจะไปสร้างตลาดค้าส่งทางการเกษตรจะบอกว่าจะทำโรงกระดาษอะไรต่างๆจนชาวบ้านก็หลงเชื่อขายที่ดินไปกว่า140ไร่สุดท้ายผลเผยออกมาว่ามีการศึกษาผลกระทบต่อหน้าสิ่งแวดล้อมพบว่ามีการทำเป็นโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงผสมนั่นคือไม้สับและขยะแปรรูปขยะแปรรูปอะไรก็คือขยะทั้งหลายที่เกิดจากการการว่างการฝังผมแล้วเอามาอัดแท่งแล้วเอามาเผาครับท่านผู้ชมหรือพี่น้องที่อยู่ในที่นี้นะครับนึกออกนึกไม่ออกให้นึกถึงกรณีการระเบิดที่บางสิ่งว่าสิ่งแย่เมื่อวานนี้และเกิดสารพิษมากมายเนื่องจากเกิดการเผาไหม้ของเม็ดพลาสติกนี่ก็เช่นกันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่นาบอนนะครับคือการเผาไหม้ขยะตรงนี้โดยเฉพาะพวกครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคือสารก็ขอมาเร่งสารขอความรำคาญอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นมากมายเอาละนะครับตรงนี้นะครับผมอยากให้คนที่มาจากนาบอนนะครับคนที่มาจากนาบอนได้มาพูดคุยอะไรให้พี่น้องมันจนฟังก่อนท่านแรกนะครับพี่นะเป็นประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งสงอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชและทำเคลื่อนต่อสู้ส่งเสียงเรียกร้องเรื่องนี้มาเกือบ3ปีแล้วแต่ไม่มีการตอบรับใดๆจากพลเอกวิทยาชัยทรงเมตตาขอเชิญพี่เอิบนะครับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเชิญครับมันบอกกับปากกระเข้เองครับผมก็ขอกราบเรียนสื่อมวลชนนะครับและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับวันนี้พวกผมนะครับในนามคนนาบอนนะครับปกป้องนะครับจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงพิษนะครับพี่น้องครับผมเรื่องนี้ผมสู้มานะครับเกือบจะ2ปีแล้วนะครับแต่ไม่มีคำตอบอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพวกผมเองในนามของนะครับเครือข่ายคนนาบอนนะครับรับสิ่งแวดล้อมรับชุมชนนะครับเพื่อต้องการนะครับมายื่นหนังสือให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งมีนะครับบุคคลนะครับที่ใส่เครื่องแบบนะครับแล้วก็บุคคลที่อาศัยซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนนะครับนั่นก็คือเงินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบุคคลเหล่านั้นก็คือท่านพลตำรวจเอกนะครับวีรชัยทรงเมตตานะครับซึ่งเป็นบุคคลหรือว่ากรมสกุลทรงเมตตานะครับที่พ้นส่วนนะครับใหญ่มากนะครับแล้วก็ยังมีเครือข่ายอื่นอีกมากมายนะครับที่เข้าไปหุ้นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับใจกลางชุมชนที่ไปสร้างโรงไฟฟ้าเทียมอนนะครับ2โรง50เมกะวัตต์นะครับ50เมกะวัตต์พี่น้องครับใช้เชื้อเพลิงนะครับวันหนึ่งเป็นล้านกิโลนะครับล้านกิโล RDF RDF คืออะไร RDF ก็คือขยะพิษขยะพิษประมาณ 20% 20% ถ้าหากว่าใช้นะครับพืชผลทางภาคเกษตร100กิโลก็แสดงว่าเป็นขยะพิษเสีย20กิโลคิดดูพี่น้องครับวันหนึ่งวันหนึ่งปล่อยมลภาวะวันหนึ่งวันหนึ่งปล่อยมลพิษเข้าไปเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่โตในบ้านในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นพวกผมเองนะครับจำเป็นที่สุดที่จะต้องออกมานะครับเคลื่อนไหวแล้วก็ต่อสู้เพื่อปกป้องพี่น้องครับกรณีศึกษานะครับเมื่อวานที่ซอยกิ่งแก้วพี่น้องเห็นไหมนั่นคือกรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมที่ประเทศนี้มันไม่ใช่ที่ประเทศนี้มันไม่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นต้องไปเพิ่มใจกลางชุมชนบ้านผมอีกพี่น้องครับถ้ามันเกิดกรณีศึกษาเหมือนกับที่จังหวัดสมุทรปราการมันจะเกิดอะไร
พี่น้องที่อยู่ต่างๆอยู่ต่างจังหวัดนะครับที่เคยโดนเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมมาเยอะเรื่องมลภาวะทางน้ำเรื่องมลภาวะทางอากาศเรื่องมลภาวะทางแสงนี่คือปัจจัยสำคัญโลกต่อไปเราจะอยู่กันยังไงหรือว่าคนร่ำคนรวยคิดจะฆ่าเห็นคิดฆ่าพี่น้องประชาชนคนยากคนจนแบบนี้หรือคิดจะลดประชากรโลกแบบนี้หรือวิธีการลดประชากรโลกมีอีกเยอะๆนะครับมีอีกเยอะที่ทำได้ไม่ใช่เอาพวกสารเคมีไม่ใช่เอาโรงงานอุตสาหกรรมก็ไปใส่ไว้ในชุมชนโดยไม่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีความเป็นมิตรกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆเพราะฉะนั้นวันนี้พวกผมเองนะครับมายื่นหนังสือให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อแจ้งให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าคนในตำบลทุ่งสงอำเภอนาบอนอนาคตมันต้องมีความเดือดร้อนแน่นอน 100% นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าพี่น้องศึกษาเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมที่ผมพูดกรณีศึกษาของที่สมุทรปราการมันเป็นยังไงล่ะวันนี้มีคนตายกี่ศพมีคนบาดเจ็บเท่าไหร่เพิ่มมลภาวะเข้ามาสู่กรุงเทพเท่าไหร่ใครบอกได้ไหมว่ามลภาวะเข้ามากรุงเทพเท่าไหร่เหตุผลมันเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการมันไกลกี่กิโลวันนี้มลภาวะเข้ามาในกรุงเทพถ้าบ้านผมตรงนั้น50เมกะวัตต์มันใหญ่กว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่สมุทรปราการอีกพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อมันใหญ่กว่านะครับถ้ามันเกิดบอยเลอร์มันเกิดระเบิดขึ้นมาบอยเลอร์มีน้ำหนักประมาณ100 กว่าตันมันจะกินพื้นที่ไปเท่าไหร่คิดดูนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความเดือดร้อนของพวกผมนะครับก็ขอแค่นี้ครับพี่น้องครับพี่เจ้าหน้าที่นะครับผมย้ำอีกทีนะครับข้อเรียกร้องของพวกเราคือให้ท่านโทรติดต่อประสานงานพลเอกวิชัยจงเมตตาเพื่อให้มารับเรื่องจากชาวบ้านนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว5 นาทีนะครับผมจะรออีกประมาณสัก10 นาทีนะครับขออนุญาตดำเนินการและมาแจ้งโดยทันทีผลเป็นอย่างไรก็ให้มาแจ้งนะครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับทำไมพี่น้องจากนาบอนถึงต้องมาในวันนี้ผมอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้มองภาพนี้ได้เห็นภาพนี้นี่คือชุมชนตำบลทุ่งสงอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชสัญลักษณ์ที่ท่านเห็นนี่คือเรื่องสวนไร่นาและที่อยู่อาศัยนะครับประชากรเป็นพันพันครัวเรือนศูนย์เด็กเล็ก7-8 แห่งโรงเรียนอนามัยวัดนะครับรวมถึงตลาดรวมถึงชุมชนทั้งอย่างทุกอย่างนะครับอาศัยอยู่อย่างหนานั่นแต่ที่พี่ๆสื่อมวลชนโปรดดูนะครับไอ้ควันดำๆเนี่ยนี่คือจุดที่โรงไฟฟ้านาบอนจะไปสร้างซึ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดก็คือเป็นของกรมตำบลกรมแม่ตาจำนวน2 โรงนะครับ50 เมกะวัตต์นี่คือจุดที่เขาจะไปตั้งจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของมันคืออะไรคือพี่น้องเป็น 3-4,000 คนจะต้องทนอยู่กับสภาพของการปนเปื้อนด้วยน้ำเสียเรื่องฝุ่นเรื่องเสียงและการจราจรเรื่องสุขภาพความวิตกกังวลไปอีก20 ปีเป็นอย่างน้อยเนื่องจากสัญญามีสัญญายกเชื่อมต่อนะครับผู้ใช้มายืนข้างๆผมหน่อยนะครับนี่คือจุดดำๆประการต่อมาเนื่องจากพื้นที่อำเภอนาบอนเนี่ยนะครับมันเป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางภูเขานะครับลักษณะการเดินของลมเนี่ยจะลมจะเป็นวนอยู่ในภูเขาแห่งนี้ความหมายก็คือฝุ่นควันที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะไม่ได้ถูกพัดพาไปไหนเลยนะครับจะตกอยู่ทุกหลังคาเรือนนะครับคนทุกคนในตำบลอำเภอนาบอนจะต้องโดนผลกระทบอันนี้อย่างเห็นเรียกไม่ได้และที่สำคัญที่น้องเห็นสายสีฟ้าที่เป็นสายน้ำนะฮะเห็นนะฮะนี่คือสายน้ำหลักนะครับที่ชุมชนใช้ทั้งอุปโภคและบริโภคสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรถ้ามีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของตระกูลสงแม่ตาคือการนำน้ำในลำคลองสาธารณะเหล่านี้ไปใช้ในโรงงานและถึงแม้ว่าจะมีการบำบัดใดๆก็ตามก่อนจะปล่อยลงลำคลองสาธารณะเช่นเดิมเนี่ยน้ำค่าความสะอาดสารปนเปื้อนอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปนั่นหมายถึงหายนะจะเกิดระบบสิ่งแวดล้อม
รายงานอาหารทั้งหมดของคนอำเภอนาบอนผมอยากให้พี่น้องอีกท่านหนึ่งนะครับที่มาจากนาบอนได้มากล่าวอะไรให้กับพี่น้องสื่อมวลชนระวังที่รอผมจำอีกทีนะครับรอให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติติดต่อประสานงานโทรศัพท์ไปหาพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตาในฐานะที่ไม่ว่าจะทำรองราชการแต่ยังเป็นบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ออกมารับหนังสือของเรานะครับเชิญครูชัยครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยว่าพี่น้องเราเดือดร้อนจริงๆนะครับนะไม่นั้นเราไม่ฝ่าบุกโควิดมาถึงกทม.มาถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพราะว่าโควิดนั้นเรากลัวแต่สิ่งที่กลัวกว่าคือการปกป้องพื้นแผ่นดินที่บ้านเกิดให้กับลูกกับหลานมากกว่านะครับนั่นคือเรายอมเสียตลาดเสียเวลาเสี่ยงกับอันตรายต่างๆนานาเสี่ยงกับโรคเพื่อที่จะปกป้องแผ่นดินให้กับลูกกับหลานของเรานะครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราดำเนินมานะครับแล้วเรามาด้วยความตั้งใจมาด้วยความเดือดร้อนมาด้วยความจำเป็นไม่ได้มาเพื่อสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่พวกเรามาการประมาณ10 กว่าท่าน 10 กว่าชีวิตนะครับเพราะว่าลูกหลานของเรานั้นเดือดร้อนจริงๆในช่วงที่เรามานั้นอยากเรียนให้ท่านทราบว่าตอนนี้โครงการของท่านของท่านผู้ชมในนั้นกำลังจะใช้รถแบ็คโฮดันที่สิ่งที่สำคัญนั้นการถมที่หรือการใช้รถดำเนินการโครงการอยู่นั้นชาวบ้านอีก13 ครัวเรือนยังอยู่ในพื้นที่โดยที่เขาไม่สนใจนั่นคือพวกพี่